งเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับในเวลา14 นาฬิกาโดยประมาณถึง15 นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับแห่งนี้ครับและติดตามเรื่องราวข่าวสารของคนลูกทุ่งกันได้นะคะ1 ชั่วโมงเต็มอิ่มทุกค่ายทุกสังกัดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะใครติดตามพลาดหรือว่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะติดตามย้อนหลังกันได้ผ่าน Facebook Fanpage ข่าวลูกทุ่งเสิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งเป็นภาษาไทยนะคะส่วนทาง Twitter และ Instagram ค่ะก็คือลูกทุ่ง News ค่ะช่วงแรกของรายการเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเราก็จะมีการเก็บตกประเด็นของนักร้องนะครับทั้งความเคลื่อนไหวทางงานเพลงอัลบั้มหรือว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับหรือว่านักร้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงการกุศลส่วนตัวความเคลื่อนไหววันนี้เราได้มาเล่าแล้วก็รวบรวมไว้นะครับในรายการของเราในช่วงแรกนี้เป็นประจำทุกวันเหมือนกันแต่ก่อนจะไปข่าวนะคะวันนี้เรามีประเด็นเด็ดค่ะมีอีกแล้วนะมีประเด็นเด็ดอีกแล้วค่ะนักร้องลูกทุ่งของเรานะคะแหมช่วงนี้กำลังเนื้อหอมฮอตเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนี่ต้องตะกะแตนนะคะไปฟิชเชอริ่งกับพี่ป้างภูมิแพ้กรุงเทพต้องบอกว่าเพลงนี้โด่งดังฮิตติดชาร์ตไปทั่วประเทศเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก็มีพี่นางนะคะไปฟีดกับคุณตูนนะคะแล้วก็มีคุณโจ๊กโซคูด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยนะคะอยากจะไปสำรวจความคิดเห็นของเหล่านักร้องลูกทุ่งของเรานะคะว่าถ้าเกิดเลือกได้หรือว่ามีโอกาสเนี่ยอยากจะไปร่วมงานกับนักร้องท่านใดคะสวัสดีครับนายแช่มแช่มรำนะครับสำหรับคำถามนี้นะโดนใจมากๆสำหรับเรียกว่าไอดอลคนหนึ่งนะที่เป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับเป็นร็อกเกอร์สาวที่ผมอยากจะฟิชชิลลิ่งนะถ้ามีโอกาสที่จะร้องคู่ต้องคนนี้เลยดาไอโนฟินนี่พลังเนี่ยคนนี้เลยใฝ่ฝันมากนะครับดายังไงอย่าลืมพี่แช่มนะครับถ้าฟิชชิลลิ่งอย่าลืมคิดถึงพี่แช่มและพี่แช่มจะคิดถึงดาด้วยค่ะถ้า อยากจะฟีเจอริ่งเพลงร่วมกับใครนะคะก็คงจะเป็นซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะแล้วก็พี่วูดด้วยนะคะซึ่งอยู่ในวงซูเปอร์วาเลนไทน์ของเราเองนะคะก็คิดว่าใกล้กันมากที่สุดแล้วเนาะค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ฟีเจอริ่งนะคะก็หลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวฟิล์มคงจะทราบว่าไอดอลของฟิล์มคือใครนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากร้องด้วยจริงๆก็คงจะเป็นพี่เท่อุเทนพรหมินทร์นะคะเพราะว่าชอบมากๆก็คือถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเป็นเกียรติมากๆค่ะพี่ๆฝากถามมาว่าถ้ามีโอกาสนะครับได้ร่วมงานกับนักร้องนะครับในดวงใจนี้คืออยากร่วมงานกับนักร้องท่านใดนะครับก็คือตั้งแต่ก่อนเข้าวงการมาแล้วชอบพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยอยู่แล้วนะครับก็ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ในค่ายเดียวกันนะครับที่ชัวร์อินเตอร์เทนเมนต์ก็อยากจะร่วมร้องเพลงกับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับผมเห็นไหมแม่เขาเรียกว่าดนตรีไร้ภูมิแดนใช่แล้วนะนะจะเป็นลูกทุ่งกับลูกทุ่งเจอกันหรือว่าลูกทุ่งไปเจอกับสตริงเนี่ยก็มีหลายคนนะก็เป็นความฝันนะเพื่อที่จะไปร้องคู่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะฮะให้กับการทำงานแบบใหม่ๆด้วยนะครับอย่างใบเตยนี่ก็เห็นไหมโอ้โด่งดังมากมากก็ชื่อวงอะไรนะฮะจีจีอะไรสักอย่างนะคุณอะไรจีจีเลยนะจีทเวนตี้ไงเขาก็ไปรวมตัวกันนะฮะมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันเลยครับหลังจากที่ไปฟังความคิดความเห็นกันไปแล้วนะครับคราวนี้เป็นข่าวคราวของคุณณัฐกิตติสารนะครับล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวออกมาบ่นพ้อนะครับในรายการของเราไปแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของว่าตัวเองนั้นเนี่ยเพลงดังแต่ว่าเจ้าตัวไม่ดังเพราะว่าไม่มีความหล่อนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับประเด็นใหม่เกิดขึ้นมานั่นก็คือการที่ไปสัมภาษณ์ว่าในช่วงนี้เนี่ยดนตรีหรือว่าเพลงแดนซ์เพลงจังหวะเต้นๆสนุกๆเนี่ยนะครับมาแรงมากๆทำให้กระแสเพลงช้าๆหวานๆในสไตล์ของคุณณัฐกิตติสารเนี่ยดูเหมือนว่าจะแผ่วลงไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องนี้เจ้าตัวมาเปิดใจกับทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งครับครับกับคำถามที่ว่าช่วงเนี้ยเพลงออกจะเป็นลักษณะแบบแดนซ์มาแรงและเพลงผมจะเป็นเพลงช้าๆบอกว่ามีเขาเรียกอะไรมีอะไรความกดดันบ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าผมไม่กดดันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่อาจจะเป็นคนละกลุ่มในการฟังนะฮะเพลงผมเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่าอาจจะเริ่มต้นจริงๆแล้วมีทุกรุ่นนะแต่ว่าถ้าเริ่มต้นจริงก็น่าจะเป็นวัยที่ต้องบอกว่ามหาลัยขึ้นหรือไม่ก็เป็นวัยที่ทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็เข้ากับคนที่มีความรักแล้วแต่ว่า
กดดันไหมไม่กดดันยังไงก็ฝากทุกรุ่นแหละเพราะว่าเพลงทุกเพลงมันจะมีแนวเพลงที่ต่างกันนะครับผมเองก็จะเป็นเพลงอีกกลุ่มนึงที่คนฟังก็อาจจะรับเป็นอีกกลุ่มนึงกระแสดับลงเนี่ยอาจจะมีส่วนบ้างเพราะว่าเพลงเรามันจะเป็นไม่อาจจะมีบ้างที่ว่าไม่มีจังหวะตื่นเต้นแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ว่าผมอาจจะออกมาห่างไปที่นึงแล้วเพลงนี้ก็มาก็ไม่เป็นไรครับไว้ถ้าเพลงใหม่ออกมาก็พยายามขอกันเยอะๆดันๆกันเยอะๆจะได้แสงจังหวะแดนๆมั่งแล้วกันนะครับผู้ชมครับแม้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นกระแสแต่ว่าเพลงของคุณนัทเนี่ยก็ฟังเรื่อยๆนะเหมือนเพลงของไม้เมืองไงเห็นป่ะคือแบบไม่ต้องแบบดังเปรี้ยงอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีแฟนคลับมีคนชอบเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบดนตรีแบบในสไตล์แดนหรือว่าตื่นๆมากๆฟังแบบสไตล์คุณนัทนี่ก็เพลินๆดีเหมือนกันนะแล้วก็ให้แง่คิดรวมไปถึงกำลังใจหลายๆอย่างด้วยนะคะผ่านจากเพลงของเขาข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของซุปตาสาวเสียงเหน่อจากจังหวัดสุพรรณบุรีน้องเปาลีพรพิมลนะคะล่าสุดค่ะก็ได้ไปแสดงร่วมกับคุณไผ่พงษ์ธรแล้วก็ร้องเพลงร่วมกันในเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะแอบทราบมาว่าคู่นี้นะคะเวลาที่เขาต้องร่วมเข้าฉากด้วยกันน้องเปานะคะต้องมองหน้าคุณไผ่จะเกิดอาการเขินมากๆเลยเราก็เลยอยากรู้นะคะว่าหนุ่มในสเปคของน้องเปาลีเนี่ยเป็นแบบไผ่พงษ์ธรหรือเปล่าค่ะโหต้องบอกว่าพี่ภัยนี่พระเอกของเปาเลยนะคะเนี่ยพี่ภัยน่ารักมากๆค่ะก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกันหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปตามงานกับพี่ภัยก็บ่อยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทกันด้วยก็เป็นพี่ที่น่ารักด้วยค่ะแล้วก็พอมาเล่นต้องเป็นแบบว่าต้องไปแอบชอบพี่ภัยเนี่ยรู้สึกแบบอุ๊ยเขินมากๆเพราะว่าเวลามองหน้าพี่ภัยรู้สึกว่าโอ้พี่ภัยมีเสน่ห์อ่ะใครมองก็ต้องเขินอะไรเงี้ยค่ะด้วยแบบสายตาที่แบบคิดเล่นของพี่ไผ่ค่ะค่ะก็ถ้าเกิดพี่ไผ่นะคะเป็นสเปคก็ไม่รู้ เป็นพี่น่ารักดีกว่าค่ะก็พี่ไผ่เป็นคนที่ดูแลน้องดีค่ะน้องจะกินอะไรนี่ก็ขนมาให้ทุกอย่างเลยสุดยอดมากค่ะแต่ห้ามจ้องตาคุณไผ่นะทำไมคะบอกว่าเขาเป็นหนุ่มในตาหวานและทำให้ใครหลายคนเนี่ยหลงรักได้ง่ายๆเคลิ้มเลยนี่เหรอทำนองนั้นเขาเป็นหนุ่มคุณเคยต้องตาไผ่พงษ์ธรไหมคะยังไม่เคยเจอเลยจริงๆจริงเหรอไผ่พงษ์ธรเนี่ยไม่เคยมันคือเจอกันตามงานแต่ว่าไม่เคยมานั่งสัมภาษณ์หรอเป็นนักร้องคนเดียวที่ยังไม่เคยมานั่งสัมภาษณ์เป็นจริงเป็นจังทั้งในวิทยุแล้วก็ในทีวีทำงั้นต้องเชิญผ่านจอเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่ดูอยู่อย่าลืมนะครับก็ยังไงก็ส่งมานะครับเป็นรอบๆๆกันเลยทีเดียวนะครับส่วนข่าวนี้นะครับเป็นข่าวคราวของคุณวิทย์ไฮเปอร์นะครับล่าสุดนี้เจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวข่าวลูกทุ่งนะครับเกี่ยวกับอัลบั้มชุดใหม่ครับซึ่งเตรียมตัวที่จะออกมาให้เราได้ฟังกันเร็วนี้ทางค่ายอาสยามนะครับก็ได้มีการผนึกกำลังเอาทีมงานเก่าๆซึ่งเคยทำงานร่วมกันนะครับกับทางคุณวิทย์เนี่ยนะครับกลับมาผนึกกำลังกันอย่างหนาแน่นจริงๆนะครับโดยเฉพาะคุณสุทธิพงศ์สมบัติจินดานะครับที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักเขียนเพลงฝีปากดีปากกาคมนะครับของค่ายอาสยามมาทำเพลงให้กับคุณวิทย์เกือบจะทั้งอัลบั้มในอัลบั้มชุดใหม่นี้ครับก็เยอะแยะเหมือนเดิมก็ร่วมกันคิดร่วมกันแต่งชื่อเพลงร่วมกันคิดข้อมูลเนื้อเพลงหลายๆอย่างก็ทำกับโปรดิวเซอร์สนิทกันมาตลอดพี่บังสุทธิพงศ์สมบัติจินดานะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่ชุดร่วมแต่งด้วยนะครับมากมายต้องรอดูชุดใหม่ฮะชุดใหม่ก็มันมีหลายเพลงจริงๆบอกไม่ได้นะครับมันมีทั้งแฟนน้อยด้วยมีทั้งเพลงหลายๆเพลงก็อยากให้ทุกคนต้องลองดูจริงๆแล้วพอฟังแล้วเลยจะชอบทุกเพลงนะครับยากที่สุดน่าจะเป็นแฟนน้อยมันจะยากมันจะมีน้อยน้อยน้อยสักน้อยน้อยทำให้ฉันต้องกลอยกลอยอะไรเงี้ยจะยากหน่อยมันจะมีแบบเอื้อนมีอะไรนิดหน่อยครับผสมผสานจะมีแบบชุดนี้ต้องบอกว่ามีหลายๆแนวให้ทุกคนลองฟังดูว่ามีอะไรเข้มข้นเยอะก็อยากให้รู้ว่าต้องรอดูแล้วกันอยากจะพูดบรรยายเดี๋ยวฟังออกมาแล้วเดี๋ยวจะรู้เองครับต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อคุณสุทธิพงศ์สมบัติจินดามาเจอคุณวิทย์ไฮเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่าใส่กันไม่ยั้งเพราะว่าคุณวิทย์เนี่ยเวลาเขาถ่ายทอดเพลงแบบเน็บเจ็บเจ็บแรงแรงปักจัดอะไรนะคุณสิทธิพงศ์เนี่ยเวลาเขาเขียนเพลงเนี่ยนะครับเขาก็จะดูนักร้องบางทีแบบนักร้องร้องไม่ถึงหรือว่าไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของความรุนแรงของเนื้อหาหรือว่าคำได้เนี่ยเขาก็จะออมในการเขียนไว้เป็นภาษาอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขียนให้กับคุณวิทย์ไฮเปอร์นี่ก็ใส่เต็มที่อ๋อพอมาเข้าปากผู้ชายปักจัดก็เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เข้าทางเข้าสไตล์กันแล้วก็อัลบั้มชุดนี้น่าจะทวงบัลลังก์แชมป์กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณวิทย์ไฮเปอร์เองก็ไปร่วมงานกับทางทีมอื่น
เปลี่ยนทีมไปบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเรียกทีมเก่าๆที่เคยทำอัลบั้มชุดแรกเนี่ยกลับมาทำกันเต็มทีมเลยทีเดียวครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะข่าวครับเป็นอย่างไรบ้างแหมดูรูปรักษ์นะไม้คล้ายมากๆนี่กล้องดูนะเออถ้ามองแบบแวบนี่นึกว่าถ่ายจริงๆนะถ่ายมาเลยทีเดียวนะครับตั้งใจหรือบังเอิญยังไงคะน้องใบตองคือจริงๆแล้วนะคะก็มีคนทักมาเยอะเหมือนกันว่าน้องใบตองเวลาแต่งหน้าใส่ชุดนักร้องแล้วจะเหมือนพี่ต่ายอรทัยเราเองก็ดีใจนะคะเหมือนคนดังใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ต่ายก็เป็นต้นแบบที่ดีของศิลปินไม่ว่าหลายๆคนรวมถึงน้องใบตองจันงามเองแต่ว่าจะดีใจมากค่ะถ้าพี่น้องจำน้องใบตองได้ในนามของใบตองจันงาม